สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2จตุจักรนะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครนะครับขอไปครับขอไปครับวันนี้ผมจะเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมด้วยรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับนี่ช่อง24นะฮะหลังสวนเพชรบูรณ์ลมเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเลยครับสวัสดีครับไปสุราษฎร์ครับ6:15มีแถวหน้าสุดไหมประชาชนเลยจ้าชั้น2แถวหน้าสุดไหมลงแค่สุราษฎร์เหรอลงบขสสุราษฎร์วันนี้นะคะอย่าตัวได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ499บาทนะครับผมรถออก18นาฬิกา15นาทีหรือ30นาทีนี่แหละนะครับแป๊บเดียวลืมแล้วเดี๋ยวดูตัวก่อนนะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับผมตอนนี้รถบขส.นะฮะก็เริ่มทยอยท่านเข้ามาแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณสายใต้นะฮะหมายถึงที่จอดรถหมอชิด2ก็จะลงไปยังภาคใต้นะครับมีรถเกาะสมุยรถตรังคันนี้เป็นรถกรุงเทพตรังสตูลนะครับเป็นรถ2ชั้นนะฮะส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเที่ยวเวลา 18:15 นาทีนะครับผมตอนนี้รถยังไม่เข้ามาตรวจนะฮะรถคันนี้ติดป้ายเกาะสมุยนะฮะแต่มาวิ่งแทนนะครับผมน่าจะเป็นลงกระบี่นะฮะของผมเป็นช่อง106นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนผมเดินทางด้วยคันนี้นะครับที่ไหนครับสุราษฎร์ครับลงบขส.สุราษฎร์ A2 รู้สึกนะครับผมครับผมเอ๊ะครับ17:50นาทีนะฮะยังเหลือเวลาอีก25นาทีนะครับก็มีการเรียกขึ้นรถกันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมรถเที่ยวนี้ที่ผมนั่งเนี่ยปลายทางอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเป็นรถมาตรฐานม.1 ขนะฮะเป็นที่น่าสังเกตนะครับช่วงนี้เนี่ยรถทัวร์999เนี่ยจะเต็มแทบทุกเที่ยวนะครับเที่ยวนี้ก็เช่นกันนะครับผมนาฬิกาโทรศัพท์ตอนนี้เวลา18นาฬิกานะครับนาฬิกาบนรถนี่18นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับผมแสดงว่านาฬิกาบนรถเร็วนะฮะโทรศัพท์นี่จะเที่ยงตรงสุดครับผมรถข้างๆเนี่ยเป็นรถกรุงเทพภูเก็ตนะฮะเป็นมาตรฐานม.4 ขนะครับผมของทัวร์99เช่นกันครับ18:18นะครับผมรถทัวร์หมอชิด2เกาะสมุยออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2จตุจักรนะฮะมุ่งหน้าสู่เกาะสมุยต่อไปครับเวลาบนหน้าปัดที่เราเห็นเนี่ยเร็วกว่าปกติเนี่ยประมาณ7นาทีนะครับฝั่งโน้นเป็นที่จอดรถสายอีสานนะครับโลตัสพิบูลทัวร์ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้ชมบรรยากาศกรุงเทพมหานครตอนค่ำนะครับหันมาดูชมบรรยากาศกรุงเทพมหานครตอนค่ำๆนะกลางวันมีฝนตกด้วยนะครับเนี่ย
ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูเหมือนจะตกชมบรรยากาศของกรุงเทพมหานครจากมุมมองทางด่วนนะครับตอนนี้เข้าสู่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้แล้วนะครับก็แวะมารับคนคงไม่กี่คนละครับเพราะว่าต้นทางก็เกือบเต็มแล้วนะฮะเขาจอดช่องที่32นะครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้รถกรุงเทพเกาะสมุยนะฮะมาตรฐานม.1 ขอนะครับของบริษัทขนส่งจำกัดนะฮะก็เดินทางเข้าสู่มหาชัยแล้วนะครับเนี่ยชมบรรยากาศสองข้างทางของมหาชัยไปก่อนนะครับแสงสียามค่ำคืนสวยงามมากๆครับผมตอนนี้ยังอยู่ในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครอยู่นะครับสวยงามนะครับผมบนถนนพระราม2นะฮะตอนนี้ก็จอดบริเวณที่จำหน่ายตั๋วจังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานีเดินรถเพชรบุรีก็จอดนานนิดนึงนะฮะก็รับพัสดุนะครับตอนนี้ออกจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับ3:11 นะฮะที่รถบอก21:18-19:15นี่เวลาจะเร็วกว่าไป7 นาทีนะฮะตอนนี้เวลา22:35นะครับผมรถมคส99กรุงเทพเกาะสมุยก็ไปจอดรับประทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารสุภาพชนนับผู้โดยสารบนรถครบเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อครับตอนนี้เวลา2:00 นิดนะครับท่านผู้ชมครับรถทัวร์หมอชิด2เกาะสมุยนะฮะกำลังเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรนะฮะสถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพรถึงแล้ว
4:00 แล้วนะครับตอนนี้ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะฮะอยู่ในบริเวณอำเภอชัยยานะครับผมก็มีฝนตกนะสุราษฎร์ธานีนะฮะฝนตกตลอดเลยครับวันที่6วันที่6กันยายนนะฮะก็มรสุมเข้าพอดีนะครับตอนนี้ยังอยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่นะครับสุราษฎร์ธานีฝนตกตลอดทางเลยนะครับนี่ 4:30 แล้วครับตอนนี้ใกล้ถึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วบขส.สุราษฎร์ธานีนะครับรถคันนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เกาะสมุยนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับสุราษฎร์สุราษฎร์นะครับตี4:50 นะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับเนี่ยรถสุราษฎร์ก็สมัยสุราษฎร์ธานีนะครับ